ลุ้นไว้ห้าคู่แข่งขันนะครับเปิดขึ้นมาคู่แรกที่ชมหญิงหงส์ในประเภทชายคู่ฮียองแดกับยูยองซังนะครับจากเกาหลีใต้นะครับจะพบกับชัยเกียวกับเว่ยนะครับจากจีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดอนมุตางามได้จากเจี๊ยบธนัทจากการจากทีมยาวนะครับเป็นท่านให้ท่านชมได้รับชมเช่นเคยนะครับลียองแดหรือเอียงแดกับยูยองซังนะครับก็เป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งครับส่วนชัยเกียวกับเว่ยนั้นเป็นคู่มือวางอันดับ7ของรายการในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นประเภทชายเดี่ยวนะครับโชซาสกิของญี่ปุ่นจะพบกับลินตันคู่ที่3เป็นหญิงเดี่ยวนะครับมิเซลเล่จะพบกับพีวีสินทุนะครับแล้วก็คู่ที่4นั้นชองเหวยเฟิงนะครับจากมาเลเซียจะพบกับเจียนหูเว่ยจากจีนและปิดท้ายด้วยประเภทมิกซ์ดับเบิลนะครับหรือว่าคู่ผสมนั้นก็เป็นลูกไข่กับหงย่าเฉียนครับจะพบกับตันทวีอามัดกับลีลียานานาเซอร์แล้วก็คู่นี้กำลังชมคนนี้ยองแดหรือเอียงแดนะครับสุดหล่อนะครับคนนี้ยูยองซังครับส่วนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเรานะครับจะแข่งขันในสนามที่4ซึ่งไม่ได้อยู่ในทีวีคอร์ดนะครับก็จะพยายามติดตามผลนะครับวันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์จะพบกับแบร์ยองจูนะครับ Ready to play ส่งนักกีฬาไทยนะครับในประเภทมิสเตอร์บอลหรือว่าส่งนะครับที่ตกรอบอย่างน่าเสียดายก็น้องต้นน้ำนะครับนิพิธพลพงษ์พ่อเพชรนะครับที่จับคู่กับน้องเอิร์ธพุทธิตาสุภาเจริญนะครับน้องเอิร์ธพุทธิตาสาวจากจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนนิพิธพลหรือต้นน้ำครับก็หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับสถาบันเดียวกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนน้องเมย์นั้นเป็นสาวรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกีฬาอาชีพครับตอนนี้การศึกษาก็เอื้อให้กับการฝึกซ้อมการเล่นแบดมินตันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับชายเกียวกับหงเว่ยนะครับพบกันมาแล้ว4ครั้งนะครับเป็นคู่ของเลียงแดคู่ของเกาหลีใต้ครับชนะ3ครั้งและคู่ของจีนนั้นชนะไปได้1ครั้งนะครับLadies and gentlemen กันที่เมื่อปีที่แล้วครับทั้ง4ครั้งเมื่อปีที่แล้วกรรมการเสียงชาวนะครับจากเชนิสไทเปแล้วก็มีไทเปียวแอนด์ฮงเว่ยจีนหวานเลิ่งเจียนนะครับเป็นการขับการส่งลูกรายการนี้เป็นรายการในระดับซูเปอร์ซีรีส์นะครับจากเดิมนั้นเป็นแค่กรังปีเกิดแต่ตอนนี้เป็นซูเปอร์ซีรีส์ชิงรางวัลทั้งสิ้น 200,000 แต่ทั้งสี่ครั้งแต่ครั้งล่าสุดนี้ไปโดนเลียงแดกับยูซังเอาชนะไทเปียวฮงเว่ยว่าเล่นกันถึง3เกมครับในครั้งสุดท้ายเมื่อDestination Dubai World Super Series Final ทายคะแนนแรกเล่นกันเหนียวแน่นครับเล่นในบ้านเล่นที่อู่ฮั่นครับมีจางหนานลงมานั่งดูเกมนะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนนะครับที่ 3,500 ปีผ่านมาแล้วนะครับถึงไว้ดีแบ็คแฮนด์ตรงนี้ติดคู่พยายามชิงจังหวะดาบลูกลงครับเอาลูกลงต่ำก่อนเท่ากันนะครับขึ้นถึงเซตหลังนะครับหงเว่ยเล่นต้องบอกว่าหงเว่ยนี่เล่นดีวันดีคืนแล้วก็มาตรฐานนะครับถือว่าหงเว่ยมาตรฐานดีโดนแกไม่ได้เลยครับคนนี้เดี๋ยวนี้ทำหน้าที่กลับมาเป็นผู้ควบคุม จากเดิมนี่ชัยเปียวแกแว้นหน่อยนะครับตอนนี้ต้องให้คนนี้มาคุมแทน
วันนี้จางหนานมานั่งนะครับมานั่งเพราะว่าจางจุ้นนั้นดูคู่นึงอยู่ครับจางหนานก็แบบนี้นะครับตัวแรกก็เริ่มที่จะใช้วิธีประกบเร็วแล้วไม่ขึ้นลูกนะเพราะว่ารู้ดีว่าถึงแม้จะเหนียวยังไงก็ตามแต่ถ้าขึ้นให้คู่เนี่ยโอ้โหอันตรายครับก็พบกันมาเล่นและรู้หมดครับจะไปไหนยังไงก็ขึ้นอยู่แล้ววันนี้นะครับจังหวะของใครจะดีกดกันอยู่ในสองไม้ยังไม่อยู่ยังแดกขึ้นโอ้โหตกทิ้งทั้งตัวครับไม่ใช่เบาๆครับคู่นี้โอ้โหกลายเป็นจีนก็เหนียวนะครับทีนี้ผมว่าโผล่มาลูกนี้กะว่าใส่เต็มๆนะครับเมื่อกี้สักครู่นะฮะรับไปประมาณ10กว่าทีรับได้พอได้ตบทีเดียวนะครับตบพลาดนะครับกดลงพยายามกดลงต่ำซึ่งถ้าลูกนี้ถ้าตบไปผมก็เชื่อว่ายังไม่ตายอ่ะยูนแซงก็ยังไม่ตายยังเหนียวอยู่จางจุนนี้ต้องไปคุมชัยยุนกับลูกครับเพราะว่าเจอกับคามูระกับโซโนดะผมว่าอาจารย์ยุ่นที่จริงวิ่งสี่คอร์ดอ่ะจริงๆโค้ชจีนก็เจอนะยังมีเทียนบิงยี่ยังมีหลิวหยงมีใครต่อใครอีกแต่บารมีคู่อาจารย์เจ๊เดือดบารมีเรื่องคู่ครับเพชรคู่นี้ต้องจังจุนนะเวลานี้ยกเว้นนะยกเว้นบุรุษหมวกดำลงมาเองลงมาเองพ้นไหมครับลำบากเข้าไหมครับให้เกาหลีได้บุกแล้ว2คนยืนจังก้าอยู่งั้นนี่โอ้โหยืนแค่แถวๆเส้นเสิร์ฟเองฮะกดลงมาอย่างงี้ไงก็ดีไม่อีกคนอยู่แล้วรอจังหวะครับยืนซันวิ่งชาร์จขึ้นมาอยู่เทิร์นไม่ทันเลยครับลูกนี้3ต่อ5เมื่อสักครู่นี้ลียองแดงเขาเอี้ยวไปรับขนาดนั้นได้ยังไงลูกเปี้ยมากเลยเมื่อสักครู่เนี่ยวัยรุ่นก็อย่างนี้นะครับความอ่อนตัวยังดีอยู่ครับเฟคซิเบิลเอวเอ้ยเนี่ยกับแล้วพอคู่จีนคู่เนี่ยถึงจะรับเหนียวยังไงก็ตามแต่ถ้าเป็นฝ่ายรับแล้วเนี่ยประสิทธิภาพหายหมดเลยครับเพราะเกมรับของคู่จีนคือรับขึ้นอย่างเดียวยังไม่ค่อยบุกได้โอ้โหก็สวนเก่งกับผมไว้ลูกนี้ก็สวนเก่งนะครับจังหวะที่เสียหลักแล้วเมื่อสักครู่โอ้ยังแต่จะเปลี่ยนกระทันหันเลยต้องชมยิงแดนนี่ฮะแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ดเมื่อสักครู่ทำให้ได้เปรียบทันทีเป็นฉายวันเวงแล้วตอนนี้อาจารย์เจ็บดูรายชื่อแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ทุกคอร์ดทุกคนชิงแชมป์โลกหรือเปล่าก็ขาดแค่สเปนเดนมาร์กครับชิงแชมป์เอเชียขาดแค่สเปนกับเดนมาร์กเดียวหญิงเดียวสเปนหญิงเดียวสเปนชายคู่เดนมาร์กคู่ชนะเดนมาร์กครับเท่านั้นครับเปิดเกมมาครับคะแนนแรกเนี่ยจีนดีหลังจากนั้นมารับเป็นชุดเลยครับขึ้นเลยครับชายเปียวขึ้นง่ายเลยครับในสกูนี้เนี่ยหงว่าบ่นเลยครับขึ้นง่ายเป็นนิดนึงครับและเป็นประเภทที่จีนเขาหนักใจที่สุดใน5ประเภทยังหาไม่ได้จริงๆนี่ครับใส่ทั้งตัวครับต้องชมเมื่อสักครู่ที่เรียงแดกเข้าประกบเร็วแล้วเข้ามานี่เลี้ยวดูเขาทำดูเขาเลี้ยวอ๋อไม่ไทยแล้วครับหายกันมาก็เป็นจังหวะบุกแล้วเลี้ยวป๊าดเดียวทำให้โหยต้องวิ่งขวาเข้าไปงัดแล้วงัดไม่ถึงหลังครับ
ือจังหวะเร็วมากแต่ว่าพอภาพสโลโมชั่นเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าช่วงจังหวะยกไม้ขึ้นมาของเรียงแดดแล้วเลือกที่จะลงตรงนี้ออกครับ11-3ครับดูครับเปิดเกมขึ้นมาอย่างเป็นเพียงแต้มแรกนะครับถึงแม้ว่าจะได้3แต้มแต่มีแต้มแรกแต้มเดียวเท่านั้นที่จีนได้เปรียบครับนอกนั้นนี่โอ้โหรับล้วนๆครับเอาละครับเข้าอินโทรนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับเรามาชมนะครับครึ่งหลังของเกมแรกกันครับชมกันต่อครับ 11-3 ดูครับว่าทีมจะบอกว่าจะดีเวลากลับมาเริ่มเล่นหรือเปล่าก็ได้คะแนนจริงๆแต่ว่าเป็นการได้คะแนนจากการเล่นผิดพลาดของเหลียงแดงหยอดติดไปนิดนึงครับจริงสุดแบ็คแฮนด์ของเหลียงซังเลยครับครับหลังจากกลับมาก็ได้2คะแนนติดต่อกันสำหรับจีนจาก11-3ตอนนี้ไล่มา5-11นะครับผมกะแล้วว่าอดไม่ได้ครับจางจุ้นนั่งขอนู้นอยู่แต่หันหน้าไปทางนี้ดูสิปั๊มแล้วแต่ตรงนี้ติดเองครับตอนนี้3คะแนนติดติดนี่พลาดเลยเหลือเชื่อเขาใส่เหลือแบบดีอย่างเดียวดูครับเขาได้เปรียบเยอะมากครับจบลงแล้วโอ้โหกลางคอร์ตแท้ๆเดินขึ้นมาจิ้มกลมนี้เหมือนกันครับไม่พลาดเลยเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วย12 6ถึงจะเสียไป3คะแนนก็ได้ขึ้นมาแล้ว1ครับสำหรับคู่ของเกาหลีใต้นะครับเริ่มดูครับว่าจะไล่ได้หรือไม่นะครับโดนจี้เขาแบ็คแฮนด์พยายามจะกดเลียดด่าเขาหงไว้พยายามจะไม่ขึ้นลูกแต่ว่ากดติดเน็ตตัวเองคือจะขึ้นไปก็โดนอีกแล้วพอมีโอกาสได้บุกก็ยังคงความอันตรายอยู่เหมือนเดิมก็สำหรับคู่ของจีนคู่นี้ต้องยอมเขาจริงครับคู่นี้ถ้าเวลาได้บุกเนาะทั้งหงวยก็หนักไอเปียวก็หนักแล้วหงวยนี่ไม่หนักธรรมดาจริงสูงมากๆเพราะลูกตบมันจะจิกมีโชคครับมีโชคครับลูกนี้ดีอย่างแดงเข้ามาวางหน้าเน็ตแล้วถ้าเกิดมันจะเข้าไปเล่นต่อผมว่าลูกมันพลิกเน็ตครับthe match on
ด้านเฉยยูตบใส่โฟร์แฮนด์ลียงแดนดาวิยาตักบอลหลังบอกว่าเตี้ยเกินไปครับเตี้ยไปครับโดนผมเว่ยโดดซ้ำตรงนั้นดูครับทำไมพระเจ้าให้มาเยอะเหลือเกินพ่อหนุ่มคนนี้หน้าตาดีแล้วตีแบตเก่งกระแทกลึกเข้าแบ็คเข้าโฟร์แฮนด์ลึกแล้วก็เดินชาร์จเลยทันทีแล้วทางด้านหงเว่ยไม่เพียงจะไม่งัดเพียงจะวางแต่วางลูกนี้ก็โอ้โหเดิมเหลือเกินโดน16-9จบตรงไหนดูผมไว้ครับผมไว้เหมือนกับว่าทำไมเหมือนกับนึกว่าชัยเปียวนี้ทำไมถึงไม่เปลี่ยนบ้างคือต้องยอมรับว่าคู่เกาหลีใต้คู่นี้เป็นอะไรที่มีมือหน้าสองคนมาอยู่ด้วยกันในสนามแต่เป็นมือหน้าสองคนที่ตีหลังได้ด้วยตบหนักทั้งคู่โอ้โหเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเวลายืนซองยืนหน้ากับลียงแดยืนหน้าโอเคอาจจะเป็นรองลียงแดแต่ก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากนะดูคะแนนครับไปไกลครับไปไกลครับเกมแรกไม่ทันแน่นอนนะครับอย่างนี้18-9เป็นมือหน้าที่ตบหนักด้วยกันทั้งคู่ตบทั้งคู่เป็นมือตบที่เล่นหน้าได้ดีด้วยกันทั้งคู่ดูเจ้าลากเกมแรกอย่างนี้ก็ไม่ทันแล้วครับจะถือว่าเป็นการสอบเกมแรกของจางหนานถือว่าสอบไม่ผ่านแต่อยู่โค้ชจางหนานคือต้องลงมาช่วยทำหน้าที่ช่วยตีเองดีกว่ามั้งผมว่าดูครับจางจุนเดินอยู่ก่อนนั้นดูครับเมาเลยครับยืนสังเมาตบแล้วเดินครับแล้วพอกำลังเดินเข้ามานี่เลียงแดรู้ครับดีเนี่ยค่อยฉากเตรียมจะถอยไปหลังให้ดีแล้วปล่อยให้เดินได้อิสระเลยตามสบายเลยตามสบายเลยแต่ก่อนที่จะเดินหน้าจางเจี๊ยบกระเทกไป2ครั้งสูงสูงเกมพอยต์ครับ20-9โอ้โหดูครับเยี่ยวตัวเปิดโฟร์แฮนด์ตีขึ้นมาแต่ว่าได้แค่สวยงามครับเพราะไม่พ้นมือดูครับเยี่ยวตัวขึ้นมาแต่ไม่พ้นมือของว่ายังเบาไปนิดนึงครับลูกนี้คืนเบาไปนิดนึงแล้วโอ้โหกันทำไมทำมันน่าตกใจจริงๆนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ตีแล้วสะบัดออกมาแรงเหลือเกินออกนะครับเกมที่21-10ลียงแดโอ้จันเจ็บใช้คำว่าตีไม่ทันได้ไหมใช่ครับตีไม่ทันนะเนี่ยครับมีภาพช้าๆอย่างนี้ให้ดูอย่างที่ได้ทราบในรายการไปแล้วนะครับว่าคู่เนี่ยเคยพบกัน4ครั้งเป็นลียงแดกับยูเยนซังชนะ3แพ้1โดยที่2ครั้งหลังเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยพบกันในสัปดาห์เดียวกันก็คือพบกันที่ดูไบดิสเซชันดูไบแล้วก็ในรอบกรุ๊ปสเตจเป็นแชมเปี้ยนของเว่ยชนะแล้วก็กลับไปดีหมดทันทีในรอบชิงแรกซึ่งเป็นลียงแดกับยูเยนซังชนะดูอย่างนี้ก็ไม่คุ้มครับงานเดียวกันอะแต่ว่ารอบมันความสัมพันธ์ต่างกันมากแต่ปัจจุบันชัยเปียวกับหงเว่ยก็ถือว่าพัฒนาทั้งฝีมือการเล่นรวมทั้งโอลังกิ้งขึ้นมาถึงอันดับ6แล้วนะครับถือเป็นอันดับ6แล้วจะว่าไปก็ถือเป็นถ้าเทียบในโอลังกิ้งในประเภทคู่ของระดับโลกจริงๆนะตอนนี้ชัยเปียวกับหงเว่ยนี่ก็หน้าที่จะเป็นมือหนึ่งของจีนเป็นเพื่อคู่ตั้งหุ่นเวลังกิ้งครับใช่ครับเป็นมือหนึ่งของจีนใส่เปรี้ยวของหงเว่ย
แล้วก็มือ2ก็คืออันดับ7คือเหลียวเฉียวหลงคิวซีฮานครับโดยที่มือ3ก็เป็นช่วยเพียงจางหนานเบอร์8ของโลกโอ้โหท็อป8ของโลกขนาดจีนเราว่าเขาไม่ค่อยได้แชมป์แต่ว่าท็อป8ของโลกเขามีชายคู่ถึง3คู่ที่ในสายตาที่มองเนี่ยพอพูดถึงนักแบดมินตันจีนต้องแชมป์ทันด้วยครับกระแทกแล้วครับการแต่งนี่มันครับครับ40ไม้คะแนนเดียวยังไม่จบครับโอ้โหแล้วเป็นผมชัยเปียวพยายามจะวางทะแยงมุมครอสคอร์ตแต่แรงเกินไปครับโอ้แต่แต้มนี้ต้องชมทั้ง4คนเล่นให้เครดิตเขาหมดเลยดีจริงครับดูเปิดมาในเกมที่2คะแนนแรกเล่นอย่างนี้คะแนนที่เหลือจะเล่นอย่างไรเอาแล้วเป็นเกาหลีใต้บ้างครับโอ้โหเกม2นี่ทั้งเริ่มมานี่โอ้โหให้4คนครับให้เขาแบบ4คนนี้ไม่ควรเสียจริงๆสำหรับลียองแดงคือเขาเหนียวมาแบบสุดๆแล้วในต้นช่วงต้นของแต้มนี้แล้วมาเลยก็ตายลูกแปะตรงนี้ก็มันไม่น่าเลยจริงๆนะจริงก็เข้าไปทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ถึงกับโอ้ชมซุปเปอร์สโมชั่นครับนี่แหละครับอย่างนี้ถึงเห็นชัดเจนครับดูครับรักษาการทรงตัวครับบาลานซ์ขาเดียวเท้าเดียวจริงๆเมื่อสักครู่เกม2นี่เปิดเกมมา2แต้มแรกนี่ต้องบอกว่าสุดยอดทั้ง2แต้มแล้วก็แบ่งเป็นคนละแต้มโอ้โหนี่ครับถ้าเกิดโยนไม่ถึงหลังดีเนี่ยแล้วให้หงเว่ยมีเวลาเทคตัวขึ้น2ขาไปตบนี่ต้องบอกโอ้โหหนักจริงมารับลูกที่ตบหน้าเน็ตของชัยเปียวได้แล้วแต่ลูกนี้เป็นโฟร์แฮนด์ที่คืนเสียเปรียบอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคืนไปอีกทีหนึ่งก็โดนทันทีเหลืองซังลูกนี้ไม่มีทางรับได้เพราะลูกมันลอยหน้าเน็ตซะขนาดนั้นเส้นเลยนะครับออกไปนิดเดียว
แต่ก็ว่าต้องยอมรับว่าเปิดเกม2ถือว่าทำได้ดีจริงๆครับสำหรับเฉยเปียวของนำ4-1ตอนนี้นำได้2-4จะเปลี่ยนทางจะเปลี่ยนไปไกลภาพแน่เป็นนี่ผมพลาดเลยมันกระแทกมันกระแทกไปแล้วมันแก๊กของนี่เก็บท่านเจี๊ยบครับข่าวดีครับครับน้องเมย์ราชนฤทธนนท์ชนะแบยันจู23-29ต้องรับยังไงครับทุนนองเมย์นี่มาต้องบอกสุดยอดเลยสุดยอดการแข่งจบลงแล้วนะครับในสนามที่4นะครับน้องเมย์ราชนฤทธนนท์ครับแบยันจูจากเกาหลีใต้ชนะขาดเลยครับผมคือเล่นนี้ชนะเสียกับการที่สองเกมครับและตอนนี้คู่ของไช่ชินกับเซน่าเดลกำลังคู่ซึ่งจันเจ็บดูสายเรียบร้อยแล้วถ้าใครชนะก็มาเจอกับน้องเมย์เราใช่ครับเอาครับขออย่างเดียวจันเจ็บพรุ่งนี้อยู่ทีวีคอร์ให้อยู่ทีวีคอร์ดขอทีวีคอร์ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขออย่างอื่นต่อครับแล้วขอระยะเดียวก็ต้องขออย่างเดียวไม่พอต้องขอหลายอย่างขอดูรอบชิงขอทีวีขอก่อนขอดูรอบชิงด้วยผมบอกแล้วอย่าขออย่างเดียวไล่มา3คะแนนก็มาโดนหนีไปครับทางด้านคู่ของจีนไม่ยอมให้เกาหลีใต้แซงครับนี่ครับตบไล่เส้นเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าผู้ต่อสู้ก็ต้องกะเกณฑ์ด้วยว่าออกหรือไม่ด้วยนะครับทำให้สุดมือจริงๆเป็นยังสำคัญสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของน้องเมย์ครับไปอยู่ฮั่นครั้งนี้โค้ชที่คุมไปคือโค้ชเซียนครับเพราะว่าพอดีมีโอกาสได้เจอกับน้องเป้ก็หาได้ทีที่บอกเอ๊ะทำไมคนนี้ให้โค้ชเซียไปเพราะว่าบอกว่าอู่ฮั่นนี่คือบ้านเกิดของโค้ชเซียเลยโค้ชเซียเกิดเพราะว่าเมื่อวานนี้ของยี่ซินก็บ่ายทั้งมิกซ์ทั้งหญิงเก็บตัวครับอาจารย์เจ็บรอท่านอันนี้เคยหรอเรามาชมเกมของเราต่อก่อนครับเกมกำลังสนุกเลยครับเพราะว่าจีนตอนนี้บอกว่าดูเกมเปลี่ยนไปคือเริ่มที่จะเป็นฝ่ายกดลงได้แล้วเริ่มเป็นฝ่ายบุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคู่จีนได้บุกนี่อย่างที่เรียกแล้วว่าอันตรายแต่เกมแรกเราจะเห็นแล้วว่าคู่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายกดดันได้มากกว่าจริงๆไว้นะครับมาแล้วครับแต่ว่าชัยเปียวก็หันมาที่จะรับแล้วด้วยนะครับเลยเล่นนะครับตัดสินใจเล่นโอ้โหดูของไว้มีเท่ครับลูกนี้แต่จะได้คะแนนหรือไม่โอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายลูกนี้ฝ่ายรับถึงได้เสียเปรียบแต่ก็ยังอุตส่าห์รับไปได้หลายหน่อยเลยถ้าจะได้แต้มเขานี่ต้องยิงได้เรื่อยๆห้ามพลาดเองนะครับห้ามเหนื่อยด้วยนะห้ามเหนื่อย
8เท่ากันครับไม่ดีหลอกสวยแล้วผลักมาแล้วแต่ออกนิดนึงโชคไม่ดีจริงๆนี่ครับผลักตกขอบจอไปครับเราไม่ได้เห็นนะครับมีลูกนี้ของเซนเดอร์เรียงแบบพยายามจะกระแทกลึกแล้วแล้วลูกมันเล็กๆที่ข้างแต่หน้าต่างกันที่ฮักที่แบบว่าคู่เก่งจริงเรียงแบบกับยิงเซนก็คือถึงแม้จะตามอยู่บ้างอะไรบ้างแต่แป๊บเดียวกลับมาครับแก้เกมเร็วจากตามแซงและไปไกลแล้วก็เป็น11ต่อ8โอ้โหผมมาดูสกอร์ท่านผู้ชมน้องเมย์ชนะกดนี้ตีกันไปเวลาเพียงแค่42นาทีใช่มีคะแนนชุดไหมกันจะคะแนนชุดเดี๋ยวลองไล่ดูสักนิดนึงต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์เป็นตั้งเลยนะแบบนี้ค่อนข้างจะห่างค่อนข้างจะห่างก็อย่างที่ได้ทราบว่าน้องเมย์เทียบความสวยงามเทคนิคชั้นเชิงดูยังไงก็เหนือกับแบยันจูแต่ที่แพ้แบยันจู3ครั้งเนี่ยเป็นการแพ้ในปี2014ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปี2014เนี่ยเป็นปีที่น้องเมย์เนี่ยเป็นช่วงสภาพร่างกายบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยครับนี่ครับต้องยอมรับนะครับคุณภาพของการถ่ายทอดสดนะครับแบบเป็นแต้นจากจีนเอ็ดแปดครับกลับมาชมครึ่งหลังของเกมที่2นะครับเกมนี้ดูดีมากจริงเมื่อสักครู่นี้ที่โอ้โหท่านชมลองนึกออกไหมครับคือโดนทางแดงชายเบลเนี่ยกระแทกกดลงมาแต่ยังแดนเนี่ยเที่ยวก้มลงไปดีโอเฮดข้ามาได้ครับมาทริกนะโอ้โหคือลูกมันกดลงมาเอื้องไปตีได้ยังไงโอเฮดนั้นเหมือนการเจ็บสมัยหนุ่มๆเออไม่เหมือนครับเราสู้เขาไม่ได้ครับต้องยอมรับอย่างไรก็โอ้อย่าไปเทียบกับเขาเลยครับหลอกดีครับดูดีทางด้านของเว้ยนั่นที่ผมว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเล่นต่างๆในแม้กระทั่งในแมชนี้เราก็เห็นละดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่แน่นะในวันข้างหน้าโอกาสแยกคู่ก็มีอีกเอาแน่ไม่ได้ครับกับประเภทคู่ของจีนแต่จีนก็ถ้าชายคู่นี้ไม่ค่อยแย่นะไม่ค่อยแย่มีบ้างแต่น้อยยิงคู่เป็นไงอาจารย์เจฟโอ้โหสลับจนปวดหัวสวยครับลูกนี้สวยไปซ้ำนะครับผมว่าคู่ของจีนเนี่ยคู่นี้อาจารย์เจฟขึ้นอยู่กับชายเปียวตีเข้าขึ้นมาด้วยคู่นี้น่ากลัวเลยใช่ครับฟังเสียงเชียร์ภายในสนามนะครับฟังเสียงเชียร์อยู่เชียร์อยู่13-10เกมนี้ดูดีกว่าเกมแรกเยอะนะครับคู่ของเจ้าของเว้ย
20-13ลายล้อครับ11-13ดูครับเล่นนั้นมันพลิกแต่ขาตรงนี้นี่สิครั้งที่สองครั้งที่สามที่ใช้หน้าไม้แทนดูหน้าครับคือจุดที่เขาจ่อเนี่ยมันคือทั้งหมดเป็นหน้าเดียวกับเป็นหน้าเดียวกับเน็ตแล้วครับจะกระแทกไปแต่ที่พลิกเน็ตมันก็สูงมันก็ว่าไม่ได้เห็นที่อยู่ข้างของจีนเองโอ้โหนี่ใช้ความสูงยาวคอสก่อนมาจังเล่นเอางงเลยครับทางด้านยูเอ็นซองโดนขึ้นครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่ยอนซองจะยืนดูเฉยๆนะครับโดยที่ไม่มีการขยับไม่มีการโผล คือไม่ดีครับลูกนี้ผมว่าพยายามจะกระแทกดาบเข้ากลางแต่ลูกมันโด่งไปนิดนึงครับทำเปิดโอกาสให้ทางด้านยูเอ็นซองเนี่ยเอียวโอเฮดดักตกมาได้นี่ครับโด่งไปครับเนี่ยถ้าเรียกมาอาจจะได้เปรียบนะอาจจะได้เปรียบหลงนะครับไปกองกันอยู่ทั้งคอร์ต2หมดเลยนะครับ16-13ครั้งที่3ที่ตะข่ายมีส่วนของคะแนนที่จีนหมด10ครับลูกนี้ครับพอชัยเปียวมาช้าครับเสียหลักลูกนี้พองานขึ้นไปก็โดนทันทีเลยนะครับเนี่ย18-13ครับทำท่าว่าจะดีนะครับผู้ของจีนในช่วงเปิดต้นเกม2ขึ้นมารวมทั้งหลังจากที่เข้าช่วงอินทัวร์นะครับในเกมที่2กลับมาก็ทำท่าจะดีชนะระหว่างเซนาเนวากับไคซุยคู่นี้ที่ชมนี่ครับความเร็วสู้ไม่ได้จริงๆครับคู่ของเวเจอร์ครับ
นี่อินเดียครับอินเดียสองโอ้โหเทขึ้นไปแล้วคอสลงมาสั้นๆเลยครับเป็นเจ็ดแมตช์พอยต์นะครับของยูยันซึงครับเลียงแดแล้วจบจากคู่นี้นะครับเราจะได้ชมชายเดี่ยวนะครับโจซาสกิจากญี่ปุ่นครับพบกับหลินตันนะครับยังเบรกไปได้หนึ่งครับเกมให้เร็วไม่ต้องมาลุ้นครับจบครับ21-14ครับในเกมที่2ครับดูเหมือนจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ได้เฉพาะช่วงต้นเกมกับช่วงที่กลับหลังจากที่พักครึ่งเกมก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ปีนี้ฟอร์มของเรียนแดงกับเยียงชางเหมือนจะไม่ค่อยพัฒนาแต่มาวันนี้เห็นฟอร์มวันนี้แล้วก็วีซ่าแล้วครับทำวีซ่าแล้วทำวีซ่าไม่เขาจองที่พักหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วจ้ะเจฟนี่ครับ21-10 21-14ร้านอาหารนี่ดูไว้หมดแล้วนะสองเกมรวดเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาชมในประเภทชายเดี่ยวครับสักครู่ครับมันกระแทกไปแล้วมันเก็บของไม่เก็บจ้ะเจฟครับข่าวดีครับครับน้องเมย์เราชนะที่ถนนชนะแบยอนจู21-13 21-9ต้องบอกว่าเป็นยังไงครับทุนนักเล่นนี้มาต้องบอกสุดยอดสุดยอดการแข่งจบลงแล้วนะครับในสนามที่4นะครับเมย์ราชนาวีนะครับชนะแบยอนจูจากเกาหลีใต้ชนะขาดเลยครับทุนนักเล่นนี้ชนะเสียกับทีมที่2เลยครับและตอนนี้คู่ของไช่ชิงกับเซน่าเดลกำลังคือซึ่งจะเก็บดูสายเรียบร้อยแล้วถ้าใครชนะก็มาเจอกับน้องเมย์เราใช่ครับเอาครับขออย่างเดียวจะเจ็บพรุ่งนี้อยู่ทีวีคอร์ให้อยู่ทีวีคอร์ดขอทีวีคอร์ดก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปขออย่างอื่นต่อครับแล้วขอละอย่างเดียวครับขออย่างเดียวไม่พอต้องขอละอย่างขอดูรอบชิงขอทีวีคอร์ดก่อนขอดูรอบชิงด้วยผมบอกแล้วอย่าขออย่างเดียวไล่มา3คะแนนก็มาโดนหนีไปครับทางด้านคู่ของโไม่ดีครับลูกนี้ผมว่าพยายามจะกระแทกดักเข้ากลางแต่ลูกมันโด่งไปนิดนึงครับทำเปิดโอกาสให้ทางด้านยูเอ็นซองนี่เฮียโอเฮดดักตบมาได้นี่ครับโด่งไปครับเนี่ยถ้าเลียดมาอาจจะได้เปรียบอาจจะได้เปรียบดูครับหลงครับไปกองเป็นครั้งที่3ที่ตะข่ายมีส่วนของคะแนนที่จีนหมด10ครับลูกนี้ครับพอชัยเปียวมาช้าครับเสียหลักลูกนี้พองานขึ้นไปก็โดนทันทีเลยนะครับเนี่ย18-13ครับทำท่าว่าจะดีนะครับผู้ของจีนในช่วงเปิดต้นเกม2ขึ้นมารวมทั้งหลังจากที่เข้าช่วงอินทวอลนะครับในเกมที่2กลับมาก็ทำท่าจะดีช่วงที่ทั้งนี้ครับเราชนะอินทวอลนะครับสาวราชสาจากวิทยาลัยกรุงเทพฯเลยครับทั้งรอบครับสามจุดทีมนักยอดครับเป็นการขวัญใจชาวไทยนะครับก็
จูสองเกมรวดนะครับคู่นี้จะพบผู้ชนะระหว่างเซนาเนวากับไคซุยคู่นี้ที่ชมนี่ครับความเร็วสู้ไม่ได้จริงๆครับคู่ของเวเจอร์ครับนี่อินเดียมีเดือดสองโอ้โหเทขึ้นไปแล้วครอสลงมาสั้นๆเลยครับเป็นเจ็ดแมตช์พอยต์นะครับของยูยันซึครับเลียงแดแล้วจบจากคู่นี้นะครับเราจะได้ชมชายเดี่ยวนะครับโจซาสกิจากญี่ปุ่นครับพบกับหลินตันนะครับกระชายเปียวตีเข้ามือขึ้นมาด้วยคู่นี้น่ากลัวเลยใช่ครับฟังเสียงเชียร์ภายในสนามนะครับฟังเสียงเชียร์อยู่เชียร์อยู่13ต่อ10เกมนี้ดูดีกว่าเกมแรกเยอะนะครับคู่ของเซตเวลายมาครับ11 13ดูครับเล่นงั้นไม่ด้วยนะครับทำให้สุดมือจริงๆเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของน้องเวนครับไปอยู่ฮั่นครั้งนี้โค้ชที่คุมไปคือโค้ชเซียนครับเพราะว่าพอดีมีโอกาสได้เจอกับน้องเป้ในทีมที่บอกเอ๊ะทำไมคนนี้ให้โค้ชเซียไปเพราะว่าบอกว่าอู่ฮั่นนี่คือบ้านเกิดของโค้ชเซียเลยโค้ชเซียเกิดเพราะว่าเมื่อวานนี้ของยี่ซินก็บ่ายทั้งมิกซ์ทั้งหญิงเก็บตัวครับอาจารย์เจ็บรอท่านอันนี้เคยหรอเรามาชมเกมของเราต่อก่อนครับเกมกำลังสนุกเลยครับเพราะว่าจีนตอนนี้บอกว่าดูเกมเปลี่ยนไปคือเริ่มที่จะเป็นฝ่ายกดลงได้แล้วเริ่มเป็นฝ่ายบุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคู่จีนได้บุกนี้อย่างที่เรียกแล้วว่าอันตรายแต่เกมแรกเราจะเห็นแล้วว่าคู่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายกดดันได้มากกว่าจริงๆท่านก่อนจะพบกับแบร์ยองจูนะครับ Ready to play สองนักกีฬาไทยนะครับนี่ก็คือลิสต์เบอร์หรือว่าสองนะครับที่ตกรอบอย่างน่าเสียดายก็น้องต้นน้ำนะครับนิพิพลผงพ่อเพชรนะครับที่จับคู่กับน้องเอิร์ธพุทธิตาสุภาชีรวนนะครับน้องเอิร์ธพุทธิตาสาวจากจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนนิพิพลหรือต้นน้ำครับต่อหนุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับสถาบันเดียวกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนน้องเมย์นั้นเป็นสาวรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกีฬาอาชีพครับตอนนี้การศึกษาก็เอื้อให้กับการฝึกซ้อมการเล่นแบดมินตันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับใช่คือกับหงเว่ยนะครับพบกันมาแล้ว4ครั้งนะครับเป็นคู่ของเลียงแดคู่ของเกาหลีใต้ครับชนะ3ครั้งและคู่ของจีนนั้นชนะไปได้1ครั้งนะครับLadies and gentlemen กันที่เมื่อปีที่แล้วครับ
ทั้ง4ครั้งที่แล้วกรรมการตัดสินชาวนะครับจากเชนิสไทเปแล้วก็มีไทเปียวแอนด์โฮเวย์จีนหวานเรื่องเหยียนนะครับต้องขอละอย่างขอดูรอบชิงขอทีวีขอกันขอดูรอบชิงด้วยผมบอกแล้วอย่าขออย่างเดียวไล่มา3คะแนนก็มาโดนหนีไปครับทางด้านคู่ของจีนไม่ยอมให้เกาหลีใต้แซงครับนี่ครับตบไล่เส้นเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าผู้ต่อสู้ก็ต้องกะเกณฑ์ด้วยว่าออกหรือไม่ด้วยนะครับทำให้สุดมือจริงๆเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของน้องเบนครับไปอยู่ฮั่นครั้งนี้โค้ชที่คุมไปคือโค้ชเซียนครับเพราะว่าพอดีมีโอกาสได้เจอกับน้องเป้ที่หาได้คือที่บอกเอ๊ะทำไมคนนี้ให้โค้ชเซียไปเพราะว่าบอกว่าอู่ฮั่นนี่คือบ้านเกิดของโค้ชเซียเลยโค้ชเซียเกิดโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายลูกนี้ฝ่ายรับถึงแม้เสียเปรียบแต่ก็ยังอุตส่าห์รับไปได้หลายหน่อยนะครับถ้าจะได้แต้มเขานี่ต้องยิงได้เรื่อยๆห้ามพลาดเองนะครับห้ามเหนื่อยด้วยนะห้ามเหนื่อย8เท่ากันครับหลอกสวยแล้วผลักมาแล้วแต่ออกนิดนึงโชคไม่ดีจริงๆนี่ครับผลักยอมรับว่าปี2014นี่เป็นปีที่น้องเมย์เนี่ยเป็นช่วงสภาพร่างกายบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยครับนี่ครับต้องยอมรับนะครับคุณภาพของการถ่ายทอดสดนะครับดับเบิ้ลแต้มจากจีนสิบเอ็ดแปดครับกลับมาชมครึ่งหลังของเกมที่สองนะครับเกมนี้ดูดีมากโอ้โหท่านชมลองนึกออกไหมครับคือโดนทางด้านเนี่ยชายเบลเนี่ยกระแทกกดลงมาแล้วแต่ลียงแดนเนี่ยเยี่ยวก้มลงไปตีโอเฮดข้ามาได้ครับมาทริกนะโอ้โหคือลูกมันกดลงมาเอื้อมไปตีได้ยังไงโอเฮดลูกนั้นเหมือนการเจ็บสมัยหนุ่มๆเออไม่เหมือนครับเราสู้เขาไม่ได้ครับต้องยอมรับอย่างไรก็โอ้โหอย่าไปเทียบกับเขาเลยครับหลอกดีครับดูที่ทางด้านของเว้ยนั่นที่ผมว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเล่นต่างๆในแม้กระทั่งในแมชนี้เราก็เห็นละดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คู่นี้กำลังชมคนนี้ยองแดงหรือเอียงแดงนะครับสุดหล่อนะครับคนนี้ยูยองซันครับส่วนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเรานะครับจะแข่งขันในสนามที่4ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ทีวีคอร์ดนะครับก็จะพยายามติดตามผลนะครับวันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์จะพบกับแบร์ยองจูนะครับ Ready to play ส่งนักกีฬาไทยนะครับในประเภทมิสเตอร์เบิร์นว่าส่งนะครับที่ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายก็น้องต้นน้ำนะครับนิพิธพลพงษ์พ่อเพชรนะครับที่จับคู่กับน้องเอิร์ธพุทธิตาสุภาเจริญนะครับน้องเอิร์ธพุทธิตาสาวจากจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนนิพิธพลหรือต้นน้ำครับก็หนุ่มนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับสถาบันเดียวกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับน้องเมย์นั้นเป็นสาวรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกีฬาชีพครับตอนนี้การศึกษาก็เอื้อให้กับการฝึกซ้อมการเล่นแบดมินตันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับชัยคือกับหงเว่ยนะครับพบกันมาแล้ว4ครั้งนะครับเป็นคู่ของเหลียงแดกุ้งเกาหลีใต้ครับชนะ3ครั้งคุณแม่สังเกตการเสียงเชียร์ภายในสนามนะครับฟังเสียงเชียร์อยู่ชัยโย13ต่อ10เกมนี้ดูดีกว่าเกมแรกเยอะนะครับคู่ของชัยประสบเว่ยไล่มาครับ11 13ดูครับเล่นงั้นพลิกตะแคงตรงนี้นี่สิครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่ที่ใช้หน้าม้าแบ็คแฮนด์ดูหน้าครับคือจุดที่เขาจ่อเลยมันคือต้องบอกว่าหน้าเดียวกับตัวหน้าเดียวแต่ก็ว่าต้องยอมรับว่าเปิดเกม2ถือว่าทำได้ดีจริงๆครับสำหรับเฉยเจียวของเรานำ4ต่อ1ตอนนี้นำได้มา2ต่อ4เปลี่ยนทางเปลี่ยนไปไกลเป็นนิดหนึ่งพลาดเงินมันกระแทกไปแล้วมันเก็บของไม่เก็บอันเกี่ยวกับข่าวดีครับครับน้องเมย์ราชนกอินทนนท์ชนะแบร์ยองจู23 29ต้องรับยังไงครับทุนนักเล่นนี้มาต้องบอกสุดยอดสุดยอดการแข่งจบลงแล้วนะครับในสนามที่4นะครับน้องเมย์ราชนกอินทนนท์ครับแม่ยังจุดจากเลยได้ใช่ไหมขาดเลยผมมีทีมนี้ชนะเสียกับทีมที่สองเครับและตอนนี้คู่ของไช่ชินกับเซน่าเลอร์ก็มาถึงซึ่งจันเจ็บดูสายเรียบร้อยแล้วถ้าใครชนะก็มาเจอกับน้องเมย์แล้วใช่ครับเอาครับขออย่างเดียวจันเจ็บพรุ่งนี้อยู่ทีวีคอร์ดให้อยู่ทีวีคอร์ดขอทีวีคอร์ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขออย่างอื่นต่อครับแล้วขอระยะเดียวก็ต้องขออย่างเดียวไม่พอต้องขอละอย่างขอดูรอบชิงขอทีวีคอร์ดก่อนขอดูรอบชิงด้วย